สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาตัดหญ้าแพงโกลานะครับนี่นะครับแรงนี้ก็น้ำท่วมไปหมดแล้วนะครับท่วมประมาณ3เดือนกว่านะครับนี่นะครับสภาพหญ้าก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ล้มติดพื้นไปเลยนะครับนี่นะครับจะมีหญ้าขนที่ขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้เพื่อนๆดูเลยนะครับตอนนี้ก็ตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหญ้าเพงโกล่าที่น้ําท่วมนะครับเอาไปให้วัวไม่กินนะครับแบบนี้หญ้าอาจจะมีกลิ่นนะครับเพราะว่าแช่น้ําเป็นเวลานานนะครับแต่เอาไปให้ควายก็กินอยู่นะครับแบบนี้นี่นะครับเมื่อกี้ก็ตัดไปเจอกบอยู่หลายตัวนะครับนี่นะครับก็โดนไปประมาณ10กว่าตัวนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทําอาหารกินเย็นนี้นะครับนี่นะครับได้กบอยู่หลายตัวนะครับเกือบโลนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ